สวัสดีค่ะผู้พิมลภูลค่ะช่วงนี้อากาศหนาวเย็นนะคะจึงทำให้ผิวแห้งขาดความชุ่มชื้นแล้วก็หมองคล้ำนะคะวันนี้เรามีสูตรที่ทำได้ง่ายๆค่ะด้วยวัตถุดิบธรรมชาตินะคะทำให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็ชุ่มชื้นขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันนะคะเราจะใช้น้ำส้มนะคะอยู่1ช้อนชาค่ะใส่ลงไปในชามผสมนะคะตัวน้ำส้มนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีวิตามินซีที่สูงนะคะจึงปรับสภาพผิวแล้วก็ช่วยให้ผิวกระจ่างใสค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นน้ำผึ้งนะคะใส่ลงไปอยู่1ช้อนชาค่ะน้ำผึ้งนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะรวมไปถึงวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C ฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่และมีกรดอะมิโนต่างๆนะคะจึงช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งได้ทุกส่วนเลยนะคะและยังช่วยเรื่องการอักเสบของผิวสิวช่วยเหลืองริ้วรอยนะคะผิวหน้าที่เคยหมองคล้ำก็จะค่อยกระจ่างใสขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติยิ่งทำอย่างต่อเนื่องนะคะผิวก็จะกระจ่างใสขึ้นขาวขึ้นได้ดั่งใจเลยค่ะได้แล้วนะคะส่วนผสมทั้งสองอย่างเข้ากันดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปมาร์กหน้ากันนะคะวิธีการมาร์กหน้านะคะจะใช้สำลีแผ่นแบบนี้หรือว่าจะใช้ภูกันก็ได้นะคะมาจุ่มส่วนผสมของเราค่ะแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้าและลำคอเลยนะคะหลังจากที่เราทาจนทั่วแล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้20นาทีแล้วจึงล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจะสังเกตได้เลยนะคะว่าผิวกระจ่างใสตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะใครที่ชอบใช้น้ำผึ้งมาร์กหน้าอยู่แล้วนะคะลองทำสูตรนี้ดูค่ะเติมน้ำส้มลงไปนะคะรับรองค่ะจะเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่คุณจะต้องใช้อย่างเป็นประจำแน่นอนค่ะในสูตรนี้นะคะให้ทำ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ในการผสมส่วนผสมนะคะแนะนำให้ทำครั้งต่อครั้งนะคะสูตรนี้ทำง่ายนะคะแต่ผลลัพธ์ออกมาดีมากค่ะทั้งสิวแล้วก็ริ้วรอยนะคะลองทำกันดูค่ะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะว่าภูพิกมลภูลมีอะไรมาฝากกันบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องภูพิกและอาลัมภูลนะเจ้า